คลิปนี้นะครับคือไม่รู้อารมณ์ไหนนะแต่ว่าอยากจะเตือนคนที่ชอบไปจ้างไลฟ์ให้คนที่รับจ้างไลฟ์แฟนเพจให้นะครับว่าการที่คุณไปจ้างเนี่ยนะครับคุณจะได้ลูกค้าคนมาไลฟ์สิ่งที่คุณได้อะมันเป็นไลฟ์คุณภาพไหมก็ลองดูเอาละกันนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็เนี่ยฮะก็จะเป็นเขียนว่าสลดนักเรียนถูกเพื่อนร่วมห้องบังคับให้ถอดเสื้อผ้าโชว์หน้าอกแถมตบทิปซ้ำเติมคลิกที่นี่นะครับเป็นนะฮะพอกดไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าด้านซ้ายบนเนี่ยจะเป็นแฟนเพจของคนที่จ้างนะครับเสร็จแล้วประเด็นคือตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะเห็นว่าคุณต้องกดก่อนนะกดไลค์ก่อนนะถึงจะเข้าไปดูได้นะครับคนที่เข้ามาก็ไม่ได้สนใจตัวแฟนเพจนี้เลยนะครับเขาก็กดถูกใจนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่กดตรงนี้คุณลองมากดไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณเห็นก็คือจะเห็นหน้าเป็นเจ้าของแฟนเพจที่ได้ทำการว่าจ้างการหาไลฟ์ประเภทนี้มานะครับซึ่งก็ถ้าคุณดูดีๆก็เป็นการขายของสวยๆงามๆนะครับของบุคคลท่านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ผมก็ไม่ใช่ขนาดเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรผมไม่รู้เรียกมันว่าไงนะเอาเป็นว่านะครับเนี่ยเป็นการทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สนใจอยู่แล้วเขาเขียนแล้วกดไลค์แล้วกรุณารอสักครู่จะโหลดข้อมูลเขาก็จะกดถูกใจตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปหน้าซึ่งอาจจะเป็นลิงก์ไหนก็ได้บางคลิปผมเห็นเป็นคลิปโป้เลยนะครับขึ้นบน Facebook เลยนะครับแล้วอย่างเคสนี้ก็จะเขียนเป็นเรื่องข่าวอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาอ่านข่าวซึ่งคนที่มากดไลค์เนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยได้ไปไลค์แฟนเพจหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าที่เพจนี้ดูนะครับซึ่งตัวเขาก็จะกดถูกใจแล้วโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดสนใจที่จะซื้อสินค้าที่เพจนี้เลยข้อดีของการไลฟ์แบบนี้มันก็ดีนะถ้าเกิดมันมีคนไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆเขาก็มีโอกาสเห็นแต่ถามว่าคนที่มาไลฟ์เนี่ยมันได้คุณภาพไหมนะครับคนที่คิดจะไปจ้างใครนะฮะก่อนที่จะจ้างก็ลองถามว่าวิธีการของเขาเนี่ยทำยังไงกับเพจคุณบ้างหรือถ้าเกิดคุณเข้ามาในเพจคุณนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณโดนการไลฟ์แบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ไปจ้างไลฟ์ก็คงไม่มีใครชอบหรอกการกระทำแบบนี้นะครับผมก็มาเตือนดูนะฮะใครที่ไปจ้างไลฟ์หาคนไลฟ์แฟนเพจของคุณนะครับจริงๆแล้วการโฆษณากับ Facebook เนี่ยนะครับอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่มาไลฟ์ที่มีคุณภาพนะฮะคนไลฟ์คุณภาพกับคนไลฟ์แบบไม่มีคุณภาพมีคนละเรื่องกันเลยนะครับมียอดจริงแต่ไม่มีคนออเดอร์มามันก็ไม่มีค่าอะไรเท่ากับมีคนไลฟ์น้อยๆแต่ว่าคนไลฟ์น้อยๆเนี่ยคุณสร้างกระชับความสัมพันธ์ด้วยการสร้างแฟนเพจของตัวเองแล้วก็หาไลฟ์ด้วยตัวเองได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการทำธุรกิจบน Facebook ที่ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถทำเงินได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณก็สามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะครับก็มาเตือนดูกันไว้นะครับคลิปนี้นะครับผม